รุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:22 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.13 เมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น.มนุษย์จำเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่หลั่งไหลถาโถมเข้ามาอย่างไม่ขาดสายอยู่ตลอดเวลาเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อประกอบการตัดสินใจและด้วยข้อจำกัดของมนุษย์ที่ไม่สามารถจดจำข้อมูลทุกๆอย่างได้การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพก็ย่อมที่จะทำให้เราได้เปรียบในการตัดสินใจที่จะกระทำหรือไม่กระทำและศาสตร์ที่ว่าด้วยขั้นตอนกระบวนการที่ช่วยในการตัดสินใจก็เรียกว่าสถิติมนุษย์รู้จักบันทึกข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันและใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้นมาตั้งแต่ในสมัยโบราณเช่นในอารยธรรมเมโสโปเตเมียอียิปต์กรีกและจีนโบราณเป็นต้นดังเช่นการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลเหมือนที่พีทาโกรัสได้เคยแสดงไว้ในยุคนั้นข้อมูลยังคงไม่ยุ่งยากไม่สลับซับซ้อนและเกิดขึ้นตามความจำเป็นโดยมากเป็นข้อมูลประเภทจำนวนประชากรจำนวนปศุสัตว์ระดับน้ำการหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านของดวงดาวและฤดูกาลเพื่อประโยชน์ในการกำหนดและประเมินความสามารถทางการทหารใช้ในการเมืองการปกครองเพื่อบริหารกิจการของรัฐหรือชุมชนหรือการกำหนดประเภทและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเพาะปลูกพืชพันธุ์เป็นต้นเมื่อลักษณะในการดำรงชีวิตของมนุษย์ซับซ้อนขึ้นมนุษย์ต้องการการคาดการณ์ที่แม่นยำขึ้นในการทำนายเหตุการณ์ที่ยากต่อการทำนายมากขึ้นการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของเหตุการณ์นั้นๆจึงจำเป็นต้องกระทำอย่างมีระเบียบแบบแผนรัดกุมเพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการสิ่งเหล่านี้จึงเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้วิชาสถิติเปลี่ยนผ่านจากสถิติที่ตอบสนองต่อการใช้งานพื้นฐานของมนุษย์มาเป็นสถิติสมัยใหม่อย่างในปัจจุบันในคริสต์ศตวรรษที่14พบหลักฐานการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประชากรการค้าขายการศึกษาและศาสนาของจิโอวานนี่วิลานี่นายธนาคารแห่งเมืองฟลอเรนซ์ต่อมาในคริสต์ศตวรรษที่16ความสนใจในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเริ่มขยายวงกว้างออกไปสู่รัฐบาลของประเทศต่างๆแถบยุโรปตะวันตกซึ่งข้อมูลที่เป็นที่สนใจในตอนนั้นคือข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรของประเทศนั้นๆเพื่อประโยชน์ในการบริหารปกครองและการจัดเก็บภาษีอากรอย่างเป็นระบบรูปแบบของการเก็บรวบรวมข้อมูลตลอดจนวิธีการสำรวจข้อมูลได้เริ่มพัฒนาจนมีลักษณะคล้ายกับในปัจจุบันในช่วงเวลานั้น
ความกระตือรือร้นในการพัฒนาศาสตร์ด้านนี้เกิดขึ้นจากบรรดาบริษัทประกันชีวิตที่ต้องการเก็บรวบรวมสถิติชีพเพื่อใช้กำหนดโครงช่วงอายุเฉลี่ยของประชากรกลุ่มต่างๆซึ่งส่งผลต่อการกำหนดเบี้ยประกันชีวิตในยุคนี้สถิติได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดด้วยการนำคณิตศาสตร์สาขาใหม่มาร่วมประยุกต์ใช้นั่นก็คือทฤษฎีความน่าจะเป็นและนักคณิตศาสตร์ที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการผสานซึ่งทั้งสองศาสตร์นี้คือเบลปาสกาลปิแอร์เดอแฟร์มาเจมส์แบนูลีและโทมัสเบสโดยเฉพาะเบสที่ได้นำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการพยากรณ์ในหลากหลายสาขาวิชาเช่นวิทยาศาสตร์อุตุนิยมวิทยาเศรษฐศาสตร์การตรวจสอบคุณภาพในวงการอุตสาหกรรมหรือแม้แต่การพิพากษาคดีความซึ่งต่อมาถือว่าเป็นรากฐานของสถิติเชิงอนุมานในคริสต์ศตวรรษที่18อับราฮัมเดอร์มัวนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสมิตรรักของนิวตันอัศวินแห่งจักรวรรดิอังกฤษอันยืนยงได้ศึกษาและเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเส้นโค้งการแจกแจงทวินามและเส้นโค้งการแจกแจงปกติมาตรฐานองค์ความรู้ที่เดิมมัวได้บ่มเพาะไว้ได้เริ่มผลิดอกออกใบขยายผลในสมัยของคลาวด์ฟริดริชกาวส์ในช่วงปลายของคริสต์ศตวรรษเดียวกันนั้นและดอกผลที่ว่านี้ก็คือการนำเส้นโค้งการแจกแจงปกติมาตรฐานไปใช้ในงานด้านดาราศาสตร์และการค้นพบระเบียบวิธีกำลังสองน้อยสุดซึ่งเป็นเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ชิ้นสำคัญที่ช่วยในการทำนายอนาคตของสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ได้บังเกิดขึ้นแล้วในตอนต้นของคริสต์ศตวรรษที่19อดอล์ฟเกตเล่ได้ใช้การแจกแจงปกติมาตรฐานเพื่อใช้อธิบายการกระจายของข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพระดับสติปัญญาและระดับพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ในศตวรรษนี้คาร์ล เพียสันและเซอร์ฟรานซิสกาลตันผู้เป็นญาติของชาวดาร์วินบิดาแห่งวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตได้ร่วมกันพัฒนาระเบียบวิธีทางสถิติที่เรียกว่าสหสัมพัทธ์ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการพิจารณาความสัมพันธ์ของข้อมูล2ชุดพัฒนาการของวิชาสถิติยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยนักสถิติและนักคณิตศาสตร์ด้านความน่าจะเป็นในยุคต่อๆมาความเจริญรุดหน้าขององค์ความรู้ประกอบกับการให้ความสำคัญในการอนุมานพยากรณ์เป็นแรงผลักสำคัญที่ทำให้วิชาสถิติค่อยๆแยกตัวออกจากวิชาคณิตศาสตร์ไปสร้างเป็นจักรวรรดิความรู้ใหม่จนอาจนับได้ว่าสถิติเป็นศาสตร์สาขาใหม่สาขาหนึ่งในสากลพิภพสำหรับในประเทศไทยเมื่อประมาณ1ศตวรรษที่ผ่านมาล้นเกล้ารัชกาลที่6พระมหาเถรราชเจ้าได้ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งกรมสถิติพยากรณ์ขึ้นในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติโดยมีเสด็จในกรมกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ทรงดำรงตำแหน่งอธิบดีในตอนนั้นกรมสถิติพยากรณ์มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลทะเบียนและรายงานของกระทรวงทบวงกรม
เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และพยากรณ์สภาวะการต่างๆโดยมีผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเป็นที่ปรึกษาต่อมาเพื่อให้สอดรับกับระบบโครงสร้างทางราชการและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปหน่วยงานนี้จึงมีการปรับเปลี่ยนสถานภาพและต้นสังกัดอีกหลายครั้งหลายหนหลังจากก่อตั้งมาแล้วประมาณ50ปีจากกรมสถิติพยากรณ์จึงได้กลายมาเป็นสำนักงานสถิติแห่งชาติอย่างในปัจจุบัน